าดชันนะครับ1กิโลเพราะว่าฝั่งละ4หรือฝั่งละ6ก็น่ากลัวครับเส้นนี้มันลื่นถนนถูกการถูกใช้งานอย่างหนักที่สวยเส้นหนึ่งแหละเพราะมันผ่านอุทยานชาติ2อุทยานเดอะพีเพิลครับวันนี้เราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118นะครับเส้นทางหลักเชื่อมต่อหัวเมืองฝ่ายเหนือเชียงรายเชียงใหม่หรือเชียงใหม่เชียงรายครับก็ทิศทางมุ่งหน้านะครับจากเชียงรายเข้าเขตอำเภอไม่สวยละแม่สวยเนี่ยจะเขียนเป็นแม่สรวยนะแต่เขียนอ่านว่าแม่สวยนะครับก็ระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลในเขตเชียงใหม่เนี่ยเป็น4เลนทั้งหมดแล้วแต่ในเขตเชียงรายยังเป็นสวนเลนเวอร์ชันสุดท้ายที่จะรอ4เลนคำว่าเวอร์ชันสุดท้ายคือมีหลายทางมีอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างอ่ะรออยู่อย่างเดียวคือเป็น4เลนนะครับตามนั้นเดี๋ยววันนี้จะรีวิวเป็นช็อตสั้นๆให้ทุกท่านชมแล้วกันเพราะว่าเส้นนี้เคยรีวิวไว้หลายครั้งแล้วก็ยังมีเส้นที่น่าจะต้องเตือนอยู่ฝนตกทุกครั้งก็อุบัติเหตุทุกครั้งเลยแหละดอยนางแก้วนะครับก็โค้งบางแฟนใช่โค้งบางแฟนแม้ว่าจะเป็น4เลนก็ยังอันตรายอยู่เช่นเดิมตามนั้นครับบอกมาล้อเล่นของจริงทางลงเขาต่อเนื่องนะครับโซนนี้อยู่บนเขตอุทยานเที่ยวเหนือฤดูฝนก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำรถให้พร้อมครับซื้อฟูฟูทามาครับอย่ามาใส่ 4S แบบล็อกคอกลางวิ่งทางแบบนี้เด้อเสี่ยงก็ไม่ตรงมันเด้อแต่ทางตรงก็ยังพอได้อยู่ครับเรื่องพังใช่เรื่องพังหรือเรื่องไม่เสถียรอะไรเอ๊ะไม่มีดูจากผมหน้าเพราะผมค้างมาไม่ได้ลงไม่ได้ลง2เลยมาโอ้เกิด2ปีแล้วอ่ะข้างหน้าสุดไม่ลง2เลยไม่รู้2ยังใส่ได้อยู่ป่ะเออแข็งขาอยู่ 4S ตลอดวิวหน้าสวยครับวิ่งอยู่4อยู่5บอกทุกคันใช้เกียร์ต่ำชอบเลยว่ะโอ้ตรงนี้วิวสวยจังไม่ให้ขอบมาล้อเล่นถอยให้ดูนี่ไงคนของการไม่ใช้เกียร์ต่ำดูลอยดิเพราะว่าหมุนไปหาเกาะกลางตรงนั้นเลยแบบความสดของฤดูฝนเนาะวิวมันเหมือนต่างประเทศเลยนายเป็นสวยเลยเป็นสักขีไปเลยเบิกไปอย่ายกอย่ายกหน้าขึ้นมองไปทางซ้ายทางซ้ายข้างล่างนี่เงาแกล้งหมุนโชว์แล้วมองอีกต่างหากโอ้ยอดนั้นสวยดีจังเลยฟัดฟัดนะท้องฝนเมื่อก่อนนะต้องเห็นนะนี่อาจจะลดน้อยลงก็อันนี้ส่งของการจันความเจริญนี่ป่าวันเล่นของรู้สึกว่ามันวิ่งดีนะเออไม่น่าเกลียดด้วยเดี๋ยวก็หาว่าอวยมันอีกมันก็ดีจริงนะเออเราขับอยู่เนี่ยเงาครับฟองนะครับโซนนี้
ก็มีน้ำลองถามคนแถวในมือเลยที่จับพวงมาลัยมันเริ่มบีบแน่นขึ้นเริ่มบีบแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับได้ยินกิตติศัพท์มานานแล้วฮะทร118ช่วงดอยนางแก้วทางกุญแจเป็นโค้งตัดเขาเนาะทางเรียบเขามันก็จะเวลาฝนตกปั๊บในลื่นพิเศษเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากบางวันเกิดเป็น10รายซ้ําซ้อนกันที่บ้านปางแฝดแสดงว่าเลยดอยนางแก้วแล้วครับเออบ้านปางแฝดก็ใกล้หลุดลงสู่ดอยสะเก็ดแล้วถ่ายให้ดูมาตลอดอยู่ครับโอเคเพราะว่าผมจำได้ว่าไอ้นี่มันดอยนางแก้วแล้วคุณจะบอกประชาชนตรงที่หักเยอะๆในข้างหน้าเนี่ยท่านทะลุไปออกแก้ซ้อนได้นะไปในกระบองได้เห็นไหมที่เขียนว่าเมืองปางแฝดไปทั้งเร็วได้252เนี่ยเคยวิ่งทะลุมาแล้วก็จำได้พอทะลุมาแล้วซ้ายปั๊มไปนี่ก็โค้งปางแฝดขับผ่านดอยนางแก้วไม่รู้ตัวเลยคุยกันเยอะครับผมเก็บผ่านนะครับสี่ภูธามยางมัดที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้รถนะครับรู้ตอนรู้รถรู้ทางรู้เฉพาะตัวเดี๋ยวคุณสิบอกว่าคนเก่งนี่นะที่มีรู้แล้วยางมันก็ประสบการณ์เนาะใช่ยางมันคือยังไงดีล่ะมันก็ต้องเคยมันมีใครเคยสักคนหรือไม่ในการเก็บเกี่ยวทำประสบการณ์เนาะสรุปคือรถไม่ลื่นเลยครับแต่ว่ายางมัดนะได้อยู่แม้จะยางปีเดียวแต่ใกล้ๆ 40,000 โลแล้วเด้อ 30,000 กว่าละแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่แค่มันอาจจะลั่นออกปากเยอะไม่น้อยแต่ก็ยังเงียบกว่ายี่ห้อตลาดบางยี่ห้อตอนแรกว่าจะแก้ผมไปช่วยเติมน้ำมันคือดูแล้วไม่น่าจะร้อนในข้างหน้าใช่ไหมเรื่องนี้คืออะไรน้ำก็อยู่ในถนนฝนตกทีนี่มันฟองเลยฟดฟดแล้วความสูงได้ด้วยเนาะความชุ่มฉ่ำความเย็นก็ไม่เหมาะมาล้อเล่นอยู่ข้างทางอยู่เป็นร้านนะครับเราก็ไปเรื่อยๆสบายๆสบายๆจริงๆสุดความสุดแซ่บมาท่าดีไอ้แรงจัดไม่แถมอะไรนะคือปรับประกาศมูลค่า 20,000 บาทแต่ก่อนโฆษณาต้องมีด้วยนะก็ซื้อรถได้แทนเองความเงาถนนเนาะแล้วก็มีน้ำพัดผ่านถนนบ้านเราลักษณะเฉพาะคือจะต้องมีน้ำขังแล้วก็ต้องมีความเงางามฉาบป่าหนวดผมจะกินสันซิวกำลังจะต่อผมเงางามเงางามอย่างกับหนวดสันซิวอ่ะไอ้พวกนี้ให้ออริจินัลมึงต้องซื้อถุงไม่กี่บาทอ่ะถุงที่ฉีดเอาละสองบาทแบบนั้นอ่ะบางบางหน่อยขยี้ด้วยน้ำออลื่นฟื้นลื่นฟื้นออล้างน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ออกว่าน้ำเป็นด่างจริงครับต้องแตะทะเลเบาๆคงมีสวยดีฮะลดความเร็วได้ต้องลดก่อนเข้าโค้งนะไม่ใช่ไปลดในโค้งถอนกันก็ได้แล้วไม่ได้เท่าจะลดในโค้งก็เบาที่สุดเด้อค่อยๆถ้าจำเป็นเงางามเคลือบด้วยสัน
นี้ที่มาคำว่านวดทุกโค้งนวดเงางามฟองฟอดเลยเป็นร่องล้อหน่อยนะฟองฟอดซันซิลค์ซันซิลค์เฮียสดบ้านโป่งกลุ่มนะครับออกแม่กำปองนะนี่นะครับแม่กำปองโครงการหลวงดูในน้ำเนาะเพื่อเป็นซันซิลค์โซนนี้ก็เป็นโซนที่อันตรายโซนหนึ่งนะครับดอยสะเก็ดจากห้วยห้องคล้ายให้เข้าไปตัวเมืองเงาดิเงาดิเงางามเกือบด้วยซันซิลเงาใจของแท้เลยแล้วก็ไปนวดในโค้งครีมนวดเยอะเวลามีฝนนี่มันก็คนละเรื่องเลยเนาะเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นฟองในถนนนะดูรถคล้องรถลายที่เขาผ่านบ่อยๆเขาวิ่งหยอดเลยมันก็เอาเรื่องอยู่เอาอยู่เพราะมันคลองด้วยแล้วมันก็ลื่นด้วยก็เหยียบเองลากยาวจนผมเสียวแทนยาลีอาจจะมีแบบว่าเงาสะท้อนสะท้อนหน่อยอย่าว่ากันเด้อมันก็เป็นเสน่ห์ของการเดินทางนั่นแหละเวลาเสน่ห์แบบโคลงถ่ายคลิปทำไมงดแสงสะท้อนมุมสะท้อนหน่อยเอามือเอาหือออกไปข้างนอกไม่ได้ครับมันจะปลิวหายหรือเอากล้องออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ต้องตามสภาพไปครับโอเคดอยสะเก็ดแล้วนะครับก็จะทางตรงละดอยน้ำแก้วดอยสวัสดีครับก็น่าจะได้ไอเดียนะครับก็เอาแค่ป้ายนี่แหละคงไม่ได้พาไปถึงสันทรายแล้วนะครับเพราะไม่มีอะไรแล้วทางตรงอย่างเดียวแต่ก็เงาแผลบๆอย่างเงี้ยเนาะน่าจะได้ไอเดียนะครับนี่ฮะครับพอรอหน้าคุ้นๆครับเส้นนี้ถนนเยอะรถเยอะครับลองดูได้ครับซอยนางแก้วประมาณนั้นครับโชคดีครับเร็วๆครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโง่ทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบ๊ายบาย